สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเร่งแจกเงินพิเศษ500บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงปีใหม่2564ซึ่งล่าสุดเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ได้โพสต์ข้อความว่าแว่วๆว่าล่าสุดรัฐบาลอาจพิจารณาขยายมาตรการเติมเงิน500บาทออกไปอีกพร้อมกับการพิจารณาดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส2เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยจะเริ่มในเดือนมกราคม2564เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลปีใหม่2564และเทศกาลสำคัญต่างๆตอนต้นปีส่วนระยะเวลาการเติมเงินอาจจะเป็น2เดือนหรือ3เดือนทางนี้คาดว่าจะมีการสรุปมาตรการดังกล่าวออกมาในเร็วๆนี้ส่วนผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและระดับนโยบายด้วยซึ่งเงินที่จะปรับก็คือปรับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่300บาทต่อเดือนจะเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนกลุ่มที่ได้200บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มเป็น700บาทต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้ไหมผู้ถือบัตรคนจนไม่สามารถกดวงเงิน500บาทดังกล่าวออกมาใช้เป็นเงินสดได้และหากใช้เหลือก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบเดือนถัดไปได้ด้วยซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะรีบนำมาเสนอในโอกาสถัดไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ